โบเมลดาแซวอเล็กนะฮะเตือนทุกคนระวังกระเป๋าแต่สุดท้ายโดนล้วงมือถือซะเองเพิ่งกลับจากทริปเที่ยวประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์มาหมาดๆนะฮะสำหรับคู่รักพระนางช่อง3อเล็กธีรเดชและโบเมลดานะครับงานนี้ภาพสวีทหวานมาแบบจัดเต็มได้ชาร์จพลังกันเต็มที่แต่การไปเที่ยวครั้งนี้นะครับก็ดูเหมือนว่านอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วนะครับก็ยังได้ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีมาด้วยนะครับเพราะว่าพี่อเล็กเจอจวนล้วงกระเป๋าขโมยโทรศัพท์มือถือไปนะฮะซึ่งทางโบนะฮะก็ได้เล่าเรื่องราวผ่าน IG Story ของตัวเองนะครับโดยการโพสต์คลิปของพี่อเล็กนะครับที่กำลังดื่มน้ำอยู่พร้อมแคปชั่นว่าเป็นคนที่ระวังที่สุดในทริปบอกทุกคนเสมอระวังกระเป๋าด้วยแต่โดนล้วงมือถือเองเลยจ้ะแม่ฮ่าฮ่าฮ่าสงสารส่วนพี่อเล็กก็ได้รีโพสต์คลิปนี้ลงใน IG ของตัวเองนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นฮาๆปนเศร้าว่ายังตลกได้อีกฮ่าๆๆต่อมานะครับพี่อเล็กก็ได้ลงคลิปวิดีโอที่ยืนอยู่ตรงสถานีรถไฟแล้วเขียนแคปชั่นว่ากลับมาแล้วไว้จะเล่าประสบการณ์โดนล้วงมือถือให้ฟังมุแงซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาปลอบใจพี่อเล็กกันเพียบเลยนะฮะก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็เกิดขึ้นได้แถมยังมีบางคนนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอเหมือนกับพี่อเล็กมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ